ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านนิธิเอียวศรีวงศ์ศิลปินแห่งรัฐราชการไทยเผยแพร่เมื่อวันที่2เดือน9ปี2021ผมไม่เคยใส่ใจเรื่องศิลปินแห่งชาติมาก่อนคิดถึงเรื่องศิลปินทีไรก็คิดถึงพ่อเพลงแม่เพลงซึ่งแก่ตัวแล้วทำมาหาเลี้ยงตัวเองไม่ไหวได้ตำแหน่งพร้อมเลี้ยงดูรายเดือนก็เห็นว่าดีแล้ววงเล็บแต่จะให้ดีกว่าถ้าทำสวัสดิการนี้ให้กลายเป็นบำนาญทั่วหน้าเพราะยังมีคนแก่ที่ทำมาหาเลี้ยงตัวเองไม่ไหวถูกทอดทิ้งอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอีกนับไม่ถ้วนซึ่งควรต้องได้รับการดูแลจากรัฐจนกระทั่งเมื่อได้ข่าวว่าสุชาติสวัสดิ์ศรีถูกขับให้พ้นจากตำแหน่งศิลปินแห่งชาติเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียผมจึงกลับไปลองศึกษาดูว่าศิลปินแห่งชาตินี่มันอะไรกันวะเขาเป็นศิลปินอยู่แล้วชาติเพิ่งมายึดเขาไปเป็นของตนหรือเขาเป็นคนธรรมดาแล้วชาติมาตั้งให้เขาเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกหรืออย่างหลังชาติย่อมถอดถอนศิลปินแห่งชาติได้ก็ตั้งมากับมือทั้งนั้นทำไมจะถอดไม่ได้แต่ชาติโดยเฉพาะชาติซึ่งมีแต่รัฐไม่มีสังคมอย่างชาติไทยนั้นมีปัญญาตั้งให้ใครไปเป็นศิลปินแห่งชาติได้หรือตำแหน่งศิลปินแห่งชาติของไทยให้ทั้งเกียรติยศและเงินแต่ที่ควรสำนึกกันให้ชัดไว้ด้วยก็คือทั้งเงินและเกียรติยศต่างๆเป็นเครื่องมือแห่งอำนาจความหมายว่าอำนาจใดๆในทางใดๆก็ตามดำรงอยู่ได้ก็ต้องแจกจ่ายเงินและเกียรติยศไปยังกลุ่มคนที่ช่วยจันลงอำนาจอันนั้นเอาไว้จะจันลงด้วยการอุ้มฆ่ายกมือในสภาหรือแต่งกลอนสรรเสริญอำนาจตามวาระโอกาสต่างๆก็ตามทีฟังดูเหมือนจ้างให้เชียร์แต่ที่จริงแล้วมีมิติที่ลึกกว่านั้นอำนาจทั้งหลายดำรงอยู่บนระเบียบอะไรสักอย่างหนึ่งเสมอระเบียบดังกล่าวอาจแสดงตนออกเป็นอุดมการณ์โลกทัศน์สัจธรรมมาตรฐานความจริงและความงามหรืออื่นๆก็ได้การดำรงรักษาระเบียบดังกล่าวจึงมีความสำคัญเสียยิ่งกว่าการรักษารูปธรรมของอำนาจด้วยซ้ำเอาคอฝอเที่ยวกระทืบคนกลางถนนท่ามกลางการสลายตัวของระเบียบดังกล่าวจึงไม่บังเกิดผลในระยะยาวรองเท้าบูทของคอฝอกระทืบให้ไส้ทะลักได้แต่ความสงสัยและปฏิเสธระเบียบก็ยังคงอยู่ในหัวสมองของคนที่ถูกกระทืบและพยานคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์ศิลปะเป็นอำนาจประเภทซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจอ่อนครับแต่อำนาจแข็งทั้งหลายดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีอำนาจอ่อนค้ำจุนไว้ให้ด้วยเหตุดังนั้นขึ้นชื่อว่าศิลปะแล้วย่อมเป็นการเมืองเสมอเพราะศิลปะย่อมยืนหยัดหรือคัดค้านระเบียบที่รองรับอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แน่นอนว่าศิลปะที่ช่วยยืนยันอำนาจย่อมได้ทั้งความปลอดภัยและผลตอบแทนที่มากเสมอเพราะเป็นธรรมดาที่ทรัพยากรส่วนใหญ่ย่อมอยู่ในมือของอำนาจเพราะส่วนใหญ่ของงานที่ลอกเลียนรูปแบบศิลปะวงเล็บผมหลีกเลี่ยงที่จะไม่เรียกว่างานศิลปะด้วยความตั้งใจครับก็คือความพยายามเสนอความงามทางด้านทัศนศิลป์หรืออัตสนศิลป์ของระเบียบดังกล่าวภาพเขียนที่แสดงความสงบของวัดอารามโครงกรอาศิรวาทในโอกาสสำคัญนิยายที่ตอกย้ำคุณค่าทางการเมืองและสังคมเป็นคุณแก่อำนาจเป็นตัวอย่างที่ให้ได้เห็นอยู่เสมอความประพฤติที่เสื่อมเสียของคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีคือการทำตัวเป็นอริอย่างเปิดเผยกับระเบียบซ้ำยังกล่าวโจมตีเพื่อนศิลปินแห่งชาติที่รับใช้ระเบียบนั้นอย่างไม่ละอายในที่สาธารณะอยู่เสมอด้วยในยุโรปโบราณมีกวีที่ถือได้ว่าได้รับมาลัยใบไม้สดกับกวีเดินดินกินข้าวแกงในเมืองไทยโบราณก็มีกวีราชสำนักและกวีชาวบ้านศิลปินแห่งชาติของไทยปัจจุบันได้รับพระราชทานใบไม้สดคล้องคออยู่ทั้งนั้นมิใช่หรือดังจะเห็นได้ว่ามีคุณสุชาติเพียงคนเดียวที่ประพฤติเสื่อมเสียท่ามกลางศิลปินแห่งชาติที่เป็นร้อยยิ่งไปกว่าศิลปะเป็นการเมืองเนื้อแท้ของศิลปะแม้แต่งานศิลปะที่อยู่ฝ่ายระเบียบ
คือการกบฏหรือพูดให้ชัดกว่านั้นคือการฝ่าฝืนขนบเพราะเป็นสิ่งที่ศัตรูกับศิลปะที่สุดคืออะไรก็ตามที่ซ้ำๆคาดเดาได้ลงตัวเสียจนไม่ต้องสร้างสรรค์อะไรเลยเช่นความเปรียบที่ใช้กันมาตั้งแต่พระเจ้าเฮาละครที่อาศัยท้องเรื่องอยู่ไม่กี่อย่างและคนดูเดาได้ตั้งแต่ฉากแรกภาพจิตรกรรมที่ใช้เนื้อหาเทคนิคการจัดกวางซ้ำกับภาพที่ประสบความสำเร็จเป็นที่เลื่องลือของตนเองวงเล็บคือหนีไม่พ้นขนบของตนเอง AI กำลังจะทำงานศิลปะประเภทนี้ได้หมดแล้วด้วยคำสั่งง่ายๆเพียงคำสั่งเดียวอารมณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นจากสิ่งที่ยังไม่คุ้นเคยการประกอบสร้างใหม่ความหมายใหม่เงาของความหมายใหม่สัญลักษณ์ใหม่การแทนใหม่ปัญหาใหม่คำตอบใหม่ศิลปะไม่ต้องการอนุรักษ์ใดๆทั้งนั้นอาจใช้ขนบเก่ารูปแบบเก่าเหมือนเป็นไวยากรณ์ของภาษาแต่มุ่งจะสื่อสิ่งที่ไม่เคยมีใครสื่อมาก่อนบันดาลใจให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจความคิดความสงสัยลังเลความเชื่อมั่นอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากไม่ได้เสพศิลปะชิ้นนั้นวงเล็บศิลปินจึงไม่ได้กบฏเพียงแต่คนเดียวแต่ทำให้ผู้เสพงานของตนร่วมกบฏไปด้วยดังนั้นชาติที่พร้อมจะมีศิลปินได้จึงต้องเป็นชาติที่มีเสรีภาพการฝ่าฝืนขนบและความศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างทำได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งในระบบการศึกษาทั้งในและนอกแบบก็มุ่งศึกษาความคิดอิสระไม่มีทันทางกฎหมายหรือสังคมจะให้แก่ความแหวกแนวไม่มีใครมีอำนาจหรืออิทธิฤทธิ์พอจะสร้างความปกติที่ตายตัวขยับขยื่นไม่ได้ให้แก่คนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความปกติทางการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือสังคมชาติไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ชาติไทยจะมีศิลปินแห่งชาติไม่ว่าการประกาศจัดตั้งประกาศถอดกันมาสักกี่คนแล้วก็ตามย้อนกลับไปดูที่มาของคนที่ได้รับประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากกฎหมายพรบวัฒนธรรมแห่งชาติและกฎกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติว่าด้วยเรื่องนี้ปรากฏว่าอำนาจตัดสินเด็ดขาดอยู่ที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วยกรรมการที่มาจากภาครัฐบวกราชการ15คนนอกจากยังมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีปลัดกระทรวงครบทุกกระทรวงนอกจากนี้ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก9คนแต่ทั้ง9คนนี้ได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนจากนายกจึงไม่ใช่บุคคลอิสระจากรัฐราชการแต่อย่างใดและคนเหล่านี้แหละครับวงเล็บซึ่งผมจะไม่วิเคราะห์ต่อไปว่านี่คือคนที่มีคุณสมบัติจะตัดสินงานศิลปะแล้วหรือคือผู้ที่ชี้ขาดว่าใครควรเป็นศิลปินแห่งชาติใครควรถูกถอดจากศิลปินแห่งชาติตำแหน่งศิลปินแห่งชาติจึงเป็นตำแหน่งข้าราชการดีๆนี่เองและเหมือนตำแหน่งข้าราชการทั้งหลายตั้งได้ก็ยอมถอดได้แล้วแต่ความจำเป็นของรัฐและราชการไม่เกี่ยวอะไรกับชาติและแน่นอนว่าไม่เกี่ยวอะไรกับศิลปะด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท